สวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับสารภาพว่าเกิดมาไม่เคยซื้ออะไรทำนองนี้หรือว่าจะมานั่งวิวอะไรแบบนี้ดังนั้นเราไปกันช้าๆกับเจ้าคาร์โบเน่แก๊งเบสจากค่าย Protest of Pilot หรือว่า POP อันนี้จัดอยู่ใน Sit of a Chair หรือว่าบทหมู่ที่จับโจรสลัดมานั่งนิ่งๆอะไรประมาณแบบนั้นโจรสลัดของวันพีซคราวนี้คร่าวๆเกี่ยวกับเจ้าตัวเบสเขาเป็นกัปตันของกลุ่มโจรสลัดไฟเออร์แทงค์ซึ่งเป็นหนึ่งในโจรสลัดรุ่นที่เลวร้ายที่สุดปรากฏตัวครั้งแรกในวันพีซเล่ม51ตอนที่498ด้วยค่าหัว138ล้านเบรีจากนั้นหายตอมและโผไปมีบทอีกทีเต็มๆในวันพีซเล่ม81ตอนที่812ด้วยค่าหัวที่เพิ่มขึ้นเป็น300ล้านเบรีแล้วในเวอร์ชั่นแปลไทยมีการแอบเปลี่ยนชื่อให้น่ารักกลายเป็นเบจิซึ่งฟังดูแปลกๆเหมือนเราพยายามจะเรียกลูฟี่พระเอกของเรื่องให้น่ารักในแบบที่ว่าลูฟี่ฟี่อะไรประมาณแบบนั้นคิดภาพออกไหมขยับแขนคือเข้าใจว่ามันเป็นการออกเสียงในแบบภาษาญี่ปุ่นนั่นแหละเบทก็เลยมีแบบเบจินิดนึงแต่เราขอเรียกว่าเบทตามภาษาของเราไปก็แล้วกันเพราะตัวละครอื่นๆที่เหลือเขาก็เรียกว่าเบทเหมือนกันหมดส่วนรายละเอียดอื่นๆสุดท้ายที่เหลือผมซื้อเจ้าตัวนี้มา 5,500 บาทกัดฟันลุยจากเพจของ It Play Toy สำหรับน้องๆที่สนใจผมมีลิงก์ร้านของเขาอยู่ด้านล่างใต้วิดีโอกระดึบกระดึบลงไปใต้สปอนเซอร์หลักของเรา gtkeystore.com เย้ทีนี้เราไปลุยกันสำหรับนักสะสมแนวไม่แกะเน้นโชว์กล่องค่ายนี้กล่องเขาสวยแบบเอาอยู่นะคือทุกมุมมีภาพอาร์ตที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของฟิกเกอร์ที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้แล้วยังมีช่องเปิดให้แสงเข้าทางซ้ายขวาหน้าบนรวม4ทางสามารถมีแสงส่องมองเห็นฟิกเกอร์ที่อยู่ข้างในได้ชัดเจนแต่นั่นหมายถึงเราจะต้องวางกล่องในที่ที่มีแสงเข้าถึงด้วยนะของผมมันอยู่ในชั้นหนังสือแสงมันเข้าเฉพาะด้านหน้าผมเลยแกะแล้วก็เอากล่องไปโชว์ในลักษณะที่ว่าวางด้านข้างแทนเพราะว่ามันจะได้ไม่กินเนื้อที่แล้วในอนาคตถ้าเกิดว่าเกิดมันตู้เต็มๆอะไรขึ้นมาผมก็จะแอบเอากล่องไปเก็บยัดๆเอาไว้แล้วก็โชว์เฉพาะตัวฟิกเกอร์เพื่อประหยัดเนื้อที่ต่อไปแล้วแกะภายในจะประกอบไปด้วยไอ้นู่นไอ้นี่แบ่งออกเป็นง่ายๆคือ4ส่วนจะมีเก้าอี้เบาะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเก้าอี้นวมแล้วก็มีผ้าคลุมเสื้อคลุมแล้วก็ตัวเบสเองสุดท้ายจะเป็นแขนเสริมกับปืนสำหรับเปลี่ยนบรรยากาศอันที่จริงน่าจะนับว่ามี5ส่วนนะเพราะว่ามันมีฉากพานโฮลาม่าอยู่ในนั้นด้วยเดี๋ยวเราค่อยไว้ว่ากันเราไปเริ่มที่เก้าอี้กันก่อนอันนี้ดีงามนะคือผมมีความรู้สึกร่วมจากประสบการณ์ส่วนตัวด้วยเพราะว่าที่บ้านเคยมีโซฟาคือไม่ได้หน้าตาแบบนี้เป๊ะแต่ว่าเป็นโซฟาสีแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรสีหนังแดงๆเหมือนกับสีของข้าวหมูแดงใช่หมูแดงบนข้าวหมูแดงสีเหมือนน้ำราดหมูแดงที่จริงมันจะสดๆเหมือนกับสีของพระคุมหน้าเจ้าสาวชาวจีนอะไรแบบนั้นคือผิวสัมผัสด้วยสายตาบ่งบอกได้ชัดเจนว่าเนี่ยเบาะมันนุ่มนะแล้วถ้าเกิดอุตริเกิดนุ่มขึ้นมาจริงๆก็เท่ากับว่านี่คือเก้าอี้นวมจริงๆกันไปเลยซึ่งก็ดีแล้วที่มันไม่เป็นแบบนั้นมันควรจะแข็งๆแบบนี้แหละเพราะว่ามันจะต้องเข้มแข็งมากๆเนื่องจากมันจะต้องรับน้ำหนักของเจ้าหมูตุ่นที่นั่งทับมันพูดถึงถูกนั่งทับเท่ากับว่า 80% ของมันจะถูกบังมองไม่เห็นซึ่งก็ดีตรงที่เขาไม่ทำออกมาแบบว่าหลอกตาเราคือไม่มักง่ายเนี่ยตรงไหนที่โดนนั่งทับเขาก็ทำรายละเอียดออกมาได้เป๊ะมากๆอยู่ดีเรียกว่าเอาเฉพาะเก้าอี้เบาะตัวนี้ไปวางโชว์ก็สวยดีได้ด้วยเหมือนกันแล้วส่วนรายละเอียดสักประมาณอีก 20% ที่เก้าอี้จะไม่ถูกบังตอนที่ถูกนั่งเดี๋ยวค่อยไว้ว่ากันอีกทีตอนที่ประกอบเสร็จถัดไปที่เสื้อคลุมอันนี้ผมนึกชอบความพยายามที่จะมียศให้ได้ของพวกโจรสลัดนะคือมันจะชอบมีเสื้อคลุมที่แบบว่าติดบ้างติดยศกันตรงหัวไหล่อ่ะคือมันอาจจะแปลกๆหรือเปล่าเจ้าเป็นโจรสลัดดูปากเจ้าเป็นโจรสลัดเจ้าไม่มียศแต่ก็พยายามใส่เสื้อที่มันมีบ้างๆกันจังเลยซึ่งโอเคผมเข้าใจว่าธีมของเบสคือมาเฟียบนบกที่อุตริไปเป็นโจรสลัดด้วยความจำเป็นส่วนบุคคลอะไรก็ตามมันก็ควรจะมีสูตรอันนี้เข้าใจควรจะมีเสื้อคลุมเข้าใจแต่เสื้อคลุมควรจะแบบเข้มๆเนียนๆไปเลยไม่ควรจะมีบ้างๆอะไรแบบนี้หรือเปล่าหรือมันอาจจะเป็นเสื้อบ้างในลักษณะที่ว่าเปลี่ยนจากมาเฟียแล้วมาเป็นลูกทะเลแล้วมันก็ต้องมีเสื้อบ้างกันหน่อยเอาเถอะเอาไปว่าไม่เป็นไรเสื้อคลุมก็เป็นส่วนหนึ่งของ
ตัวดีไซน์ตัวละครอยู่แล้วแล้วในตัวของฟิกเกอร์เองมันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวเชื่อมให้เบสเข้ากันกับเก้าอี้คล้ายๆเป็นถุงยางที่ช่วยเพิ่มผิวสัมผัสให้ทุกชิ้นของฟิกเกอร์ฟิชเชอริงกันได้กระชับอะไรประมาณแบบนั้นทีนี้ไปดูกันที่ตัวเบสเองงานดีเป๊ะถอดแบบมาได้จากการ์ตูนเป๊ะๆรองเท้านี่วาววับสมกับเป็นมาเฟียที่ใส่ใจในภาพลักษณ์แล้วก็นั่งกางขาตามสไตล์ของวันพีซคิดอะไรไม่ออกนั่งกางขาไว้ก่อนพุงชอบพุงเสียดายที่จุ๊บที่จุ่มที่จิ้มแล้วไม่นิ่มเออถ้าจิ้มแล้วนิ่มจะยิ่งดีกว่านี้จะให้แบบ11เต็ม10รายละเอียดของเสื้อผ้าหน้าผมถือว่าคมกริบสุดๆไปเลยไม่มีการระบายสีเลอะออกนอกเส้นแล้วก็ลวดลายบนเสื้อช่วยได้มากๆในการปกปิดรอยต่อของชิ้นส่วนด้วยคือเจ้าตัวนี้มันถอดแขนได้ทั้ง2ข้างรอยต่อเดียวจึงอยู่ที่หัวไหล่ทั้ง2ข้างงงปะรอยต่อเดียวแต่ว่ามี2ข้างผมก็งงนั่นแหละทีนี้เจ้าการที่เสื้อของมันมีเส้นๆมันช่วยบังตาทำให้เนียนทำให้รอยต่อดูเนียนกริบได้โดยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้านี่สามารถถอดแขนได้เก็บตกสุดท้ายใบหน้ามันคือเบสเป๊ะๆอย่างที่บอกถอดแบบมาได้เป๊ะแต่ที่อยากจะพูดถึงก็คือชอบลิ้นมากๆผมรู้มันฟังดูแปลกเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเอ่ยปากชอบลิ้นผู้ชายเป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่ในวันพีซปกติตัวละครจะคาบซิก้าด้วยฟันกันพูดง่ายก็คือเอาฟันกัดซิก้านั่นแหละแล้วในปากก็จะขาวๆดำๆไปตามภาษาทีนี้การเติมลิ้นขึ้นมาโดยที่ไม่ถมดำภายในปากมันช่วยให้ดูไม่มักง่ายดีเนี่ยเออส่วนลิ้นเองมันก็ช่วยทำให้เบสดูทะเลนปนชั่วร้ายเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกับคนทั่วไปที่เขาชอบเอาลิ้นเขี่ยๆบุหรี่ใช่ปะเออแล้วแบบมันจะลักษณะเหมือนกับเฮ้ยมันกำลังทำท่าเหมือนคิดแผนกายไม่ดีไม่ร้ายอยู่เออนั่นแหละแบบนั้นเลยแค่เปลี่ยนจากบุหรี่เป็นซิก้าเหมือนกับเวลาเอาลิ้นดันๆแล้วแบบ คือหน้าจะนิ่งหมดแต่ว่าลิ้นเนี่ยเขี่ยก้นของซิก้ากึกให้ซิก้าขยับกึกอยู่ใช่มันคิดอะไรไม่ดีไม่ร้ายชัวร์เลยแบบนั้นทีนี้ได้เวลาประกอบร่างจับคนยัดลงเก้าอี้แล้วมองจากมุมสายตามองจากมุมระดับสายตากันก่อนคือลงตัวอยู่นะมันไม่มีอะไรประเจิดประเจ้อเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นจากกล่องแล้วตัดสินใจซื้อมันมาไม่ว่าจะมองจากมุมไหนมันก็มันลงตัวด้วยท่าโพสของมันนั่งแบบนี้เก้าอี้แบบนั้นเออแล้วท่าโพสเองก็ทำให้คิดถึงฉากนึงในการ์ตูนวันพีซเล่ม85ตอนที่854ที่เบสกำลังวางแผนผีบ้าจะลอบสังหารคนนั้นคนนี้ไปตามภาษาคนผีบอของเขาเออคือท่าเดียวกันเลยคือเห็นฟิกเกอร์แวบแรกมันไม่ทำให้คิดภาพออกหรอกว่าเฮ้ยเล่ม85ตอนที่854เปล่าแต่คือมันทำให้แวบขึ้นมาว่าภาพนี้เคยเห็นมาแล้วในการ์ตูนนี่ว่าแล้วเราก็ไปลื้อการ์ตูนมาว่าเอ๊ะภาพนั้นมันอยู่ที่ตอนที่อะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันคือดีน่ะคือฟิกเกอร์ที่ดีมันควรจะทำให้เราคิดถึงต้นฉบับของมันซึ่งในที่นี้คือการ์ตูนแล้วพอมันเชื่อมโยงกันแบบนี้มันคือดีน่ะการเชื่อมโยงคือดียังไงมันไม่เหงาดีได้อยู่ยังได้อยู่ทีนี้จำ 20% ของเก้าอี้ที่ไม่ถูกบังได้ไหมอ่ะที่เราแปะโป้งกันไว้โดยถ้าไม่นับด้านข้างก็จะเป็นเจ้าตัวเบาะสีแดงๆนั่นเองโดยเพราะเจ้าตัวเบสมันโน้มไปข้างหน้านิดๆพอมองจากมุมสูงแล้วเราเลยได้เห็นรายละเอียดของเบาะสีแดงๆสดๆสวยๆที่เราเคยพูดถึงกันเอาไว้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะเสพเจ้าเบสเต็มๆอาจจะต้องวางให้สูงกว่าระดับสายตาขึ้นไปหน่อยเพราะด้วยความที่มันโน้มไปข้างหน้าเพิ่มเติมก็คือเจ้าเบสมันก้มหน้านิดๆทำให้ถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นหน้าชัดๆมันต้องใช้เป็นมุมเสยหน่อยๆเนี่ยเออถึงจะได้สบตากับมันได้อะไรแบบนั้นในส่วนของผมวางอยู่มุมต่ำกว่าสายตาเพราะว่าอยู่บนชั้นหนังสือแล้วก็วางคู่กันกับหนังสือการ์ตูนวันพีซของมันเองเลยคือไม่ได้จัดทิ้งค้างเอาไว้แบบนี้แล้วไม่แตะต้องนะการ์ตูนของผมมันเต็มบ้านแล้วก็อย่างตรงนี้ก็ไม่เรียงเล่มคือวางเอาไว้ในแบบที่ว่าสามารถเน้นหยิบได้ใกล้มือหยิบมาอ่านได้เรื่อยๆถ้าเกิดว่าอยากจะอ่านวันพีซหยิบสุ่มๆออกมาแล้วมานั่งอ่านเล่นตอนกินข้าวอะไรแบบนั้นส่วนพอชั้นหนังสือมันมีช่องว่างก็อาศัยเจ้าเบสนี่แหละเป็นเหมือนกับที่ขั้นหนังสือขยับตัวมันให้ไปพิงไม่ให้ตัวหนังสือมันพังคืนลงมาอะไรแบบนั้นสุดท้ายของท้ายที่สุดแขนกับปืนเสริมสำหรับเปลี่ยนบรรยากาศอันนี้ประกอบง่ายสุดๆผมไม่เคยซื้ออะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันยากที่จริงผมคิดผิดมันง่ายมากๆคือข้อต่อมันเป็นเหมือนกับ
น็อตเล็กๆตัวนึงไม่ใช่น็อตสิก็แล้วหมุดเล็กๆตัวนึงแล้วก็ดึงป๊อกๆ ออกมาได้เลยเหมือนตอนเด็กๆที่เราเล่นของเล่นเป๊ะเลยไม่มีเกลียวไม่ใช่แม่เหล็กอะไรแบบว่าสแตชูตัวใหญ่ๆอะไรแบบนั้นง่ายอย่างที่บอกแล้วอย่างที่บอกอีกด้วยเหมือนกันคือไม่มีรอยต่อเปลี่ยนแขนแล้วเสื้อลายทางมันช่วยปกปิดทุกอย่างได้แนบเนียนด้วยเหมือนเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าพลาดแบบผมคือเราควรเอาปืนใส่ไปในมือก่อนแล้วค่อยเอามือมาประกอบที่ตัวซึ่งตรงนี้เองทำให้ผมรู้สึกว่าผมคิดถูกเรื่องของการประกอบยากมันผิดผีขึ้นมาเฉพาะตรงนี้นี่แหละที่มันประกอบยากการยัดปืนใส่เข้าไปในมือคือทำได้ยากมากๆออกแรงฝืนก็กลัวว่ามือของเบสจะพังคามือเราสุดท้ายเลยต้องอาศัยการเสียบก่อนเสียบลงมากึกๆแบบล่างขึ้นบนแล้วก็ค่อยๆบิดตัวปืนให้หลบนิ้วแล้วก็ค่อยๆดันส่วนที่เหลือเข้ามาให้ไปอยู่ในอุ้งมือตอนแรกกะจะทำแบบที่ให้กล้องจับการจะทำโมโหนั่นเองหัวร้อนเลยแบบพูดแล้วแบบติดขัดคือกะจะทำในแบบที่ให้กล้องจับภาพไปด้วยแล้วทำไม่ได้มันแบบอะไรฟะแล้วแบบอย่างเงี้ยอยู่นานมากๆทำไปทำมาตอนที่ยังทำไม่ได้เนี่ยทำไปทำมารู้สึกโกรธนิดๆด้วยเนี่ยคือทำไมมันต้องยากขนาดนี้กดโกรธได้ไหมแต่ว่าพอประกอบเสร็จคือมันดีงามนะถ้าเสร็จอันเนี้ยคือแขนซ้ายใหม่มันดูเป็นธรรมชาติดีมันดูทิ้งตัวเป็นธรรมชาติดีเหมือนเวลาคนนั่งก็จะนั่งกันแบบนี้ส่วนตัวปืนเองก็กระชับมือก็แน่ละทีนี้นิ้วชี้สามารถสอดเข้าไปในไกปืนได้แบบแน่สนิทสมจริงอันนี้ยอมรับว่าโอเคพอระเบียดเข้าไปได้แล้วนิ้วชี้มันใส่เข้าไปในช่องไกปืนได้ด้วยคือโอเคยอมรับได้แล้วก็ใส่แล้วใส่เลยด้วยนะผมจะไม่ถอดออกมาอีกแล้วขี้เกียจใส่ใหม่แล้วผ่อนคลายลมปานโอเคจบขอบคุณทุกๆคนมากๆครับผมที่สละเวลามาดูการรีวิวตัวการ์ตูนครั้งแรกของผมไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอพาร์ทหน้าเฉพาะตอนนี้เฉพาะวิดีโอนี้สวัสดีครับผม